สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรมโดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่ที่โฮสเทลแห่งหนึ่งในเมืองมิวนิกนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย4:30 น.นะครับผมกำลังรอขึ้นรถไฟตู้นอนเพื่อที่จะไปยังบูดาเปสต์นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าสาเหตุที่อยากจะขึ้นรถไฟตู้นอนเนี่ยก็เพราะว่า1เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางใช่ไหมก็คือแบบนอนตื่นมาเช้าเลยที่ไปเที่ยวได้เลย2คือเราจะช่วยประหยัดค่าโรงแรมคือค่ารถไฟตู้นอนเนี่ยมันก็50 ยูโร60-80 ยูโรแล้วแต่นะมันก็ราคาสูสีกันกับโรงแรมถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไหนๆเราจะต้องเสียค่าเดินทางเนี่ยเราก็จ่ายค่าเดินทางไปแล้วก็นอนหลับไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมแล้วก็ตื่นเช้ามานะครับการเดินทางครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของทริปมิวนิกบูดาเปสต์ของผมนะอันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปชมนะครับปราสาทนอยชวานสไตน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะนั่งรถไฟตู้นอนไปที่บูดาเปสต์แล้วก็เดี๋ยวเที่ยวบูดาเปสต์2วันครับนอนโรงแรมที่บูดาเปสต์1คืนแล้วก็วันสุดท้ายก็จะนั่งรถไฟตู้นอนกลับมาเช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในยุโรปเนี่ยมีรถไฟตู้นอนจากไหนถึงไหนบ้างนะครับเว็บไซต์ของยูเรลเนี่ยซึ่งถ้าใครยังไม่ทราบว่ายูเรลคืออะไรเนาะสามารถกลับไปดูนะครับคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับการเดินทางแบบสุดถูกนะฮะเพียงแค่วันละ40ยูโรด้วยยูเรลได้เลยนะครับในเว็บนี้นะครับเขาก็จะรวบรวมเป็นรถไฟตู้นอนจากหลายๆประเทศนะครับหลายๆการรถไฟนะครับมาให้เราได้ดูกันยกตัวอย่างเช่นนะครับของฮังการีโรมาเนียนะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปดูก็จะพบกับเส้นทางเดินรถไฟนะครับจากบูดาเปสต์ไปบูคาเรสต์นะครับประมาณนี้นะครับหรือนะครับอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ค่อนข้างจะมีรถไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ OBB นะครับไนท์เจ็ทอันนี้นะครับลองเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะมีเส้นทางค่อนข้างครอบคลุมนะครับตั้งแต่เยอรมันนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็ออสเตรียนะครับอีกสักหนึ่งเจ้าแล้วกันนะครับเรามาลองมาดูเป็นซานตาคลอสไนท์เทนนะครับนะอันนี้ดูจากชื่อก็คงเดาออกน่าจะอยู่แถวๆสแกนดิเนเวียนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟที่วิ่งจากเฮลซิงกินะฮะฟินแลนด์นะวิ่งขึ้นไปถึงเมืองอะไรสักอย่างนะข้างบนแถวๆนี้นะครับเป็นต้นนะฮะคราวนี้เรามานะสนใจเป็นรถไฟไนท์เจ็ทแล้วกันนะครับของ OBB นะครับของ OBB นะครับวิธีการครับก็คือเราจะมาหน้าเว็บหลักของ nightjet.com นะครับหน้านี้นะคราวนี้เรามาเลือกปลายทางนะครับสมมติว่าปลายทางที่เราสนใจเนี่ยเป็นที่ไหนดีล่ะเป็นที่อิตาลีละกันสมมติว่าผมอยากไปโรมนะอยากไปโรมคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับเขาบอกว่าจากไปถึงโรมเนี่ยสถานีกลางเนี่ยมันไปได้จาก2ที่นะครับก็คือจากมิวนิกแล้วก็จากกรุงเวียนนะออสเตรียเราลองคลิกจากมิวนิกดูก่อนนะ ปรากฏว่าตรงนี้จะเขียนว่า no offer available หมายความว่าตรงนี้มันไม่มีแล้วไม่มีตั๋วแล้วนะฮะเราลองมาดูที่ออกจากเวียนนะครับออสเตรียเราก็จะพบว่ามีตั๋วนะครับมีทั้งตั๋วที่เป็นบอกเอ็นนะครับ99 ยูโรหรือจะเป็นแบบคูเชตนะครับคล้ายๆกับที่ผมจองเนี่ยก็คือ119 ยูโรนะครับก็สามารถไปบุ๊กตั๋วได้เลยนะครับตรงนี้แต่ก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าตั๋วรถไฟตู้นอนเนี่ยค่อนข้างเต็มเร็วนะฮะค่อนข้างเต็มเร็วควรจะต้องจองล่วงหน้านานๆ นะครับแล้วก็ยิ่งจองล่วงหน้ายิ่งถูกนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเลื่อนไปจองเป็นอีกสัก2สัปดาห์นับจากนี้แล้วกันเนาะโอเคก็จะเช่นเดิมนะครับจากมิวนิกนะครับจากมิวนิกไปถึงโรมเนี่ยไม่มีรถตู้นอนเลยนะถ้าตู้นอนคือตรง2แถวนี้นะ2แถวนี้นะครับไม่มีเลยนะครับมีแต่เป็นเบาะเอนนั่งนะครับเบาะเอนนั่งแล้วก็ถ้าออกจากกรุงเวียนเนี่ยอันนี้เรายังมีตู้นอนนะฮะมีตู้นอนทั้งขบวนนี้นะครับวันที่11แล้วก็มีขบวนนี้นะครับถูกลงมาเนี่ยวันที่13เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ตั๋วราคาถูกเนี่ยเราควรจะต้องจองล่วงหน้านะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางดีๆนะอย่างอันเนี้ย99 ยูโรก็ถือว่าค่อนข้างจะรับได้นะเดินทางจากกรุงเวียนนะครับค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเนาะจากเวียนไปถึงกรุงโรมอิตาลีเลยนะครับยกตัวอย่างฮะเราลองคลิกเข้าไปบุ๊กทิกเก็ตนะครับโอเคนะฮะเขาก็จะมาจากเวียนนะครับจากเวียนออสเตรียไปถึงโรมนะครับ เดินทางวันนี้นะครับลองคลิกไฟล์คอนเนคชันดูนะฮะเราก็จะพบว่ามีนะหาสัญลักษณ์ตู้นอนนะหาสัญลักษณ์ตู้นอนสมมติว่าเราถูกใจกับอันนี้นะ99 ยูโรนะครับก็จะมีรูปของนี่ฮะตู้นอนคูเชตนะฮะคูเชตก็สามารถเลือกได้หรือถ้าเราอยากจะนอนแบบสลีปเปอร์เทนซึ่งก็จะกว้างขวางกว่าสะดวกสบายกว่าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก40 ยูโรนะครับก็ลองเลือกอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการจองนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าคุณใช้ยูเรลในการเดินทางเนี่ยคุณสามารถจองแค่ตู้นอนครับ
จองแค่ซีทอย่างเดียวซึ่งก็จะมีราคาที่ถูกลงนะครับในการเดินทางเพราะว่าคุณเนี่ยได้เสียวันเดินทางของยูเรลไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมลองเสิร์ชจากมิวนิกนะครับไปที่กรุงโรมเหมือนกันเนาะเขาก็บอกว่าอันนี้มีวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่5ตุลาคมนะฮะรถไฟนะครับออกจากมิวนิกนะครับเวลา 20:10 นาทีนะครับก็จะมีตู้นอนฮะตู้นอนแบบ6แบบคูเชตนะครับ6เตียงนะฮะอันนี้ราคา 46.9 ยูโรเพราะฉะนั้นอันนี้ 46.9 ยูโรแล้วก็บวกกับค่ายูเรลซึ่งตกประมาณวันละ40ยูโรก็จะไม่ได้แพงมากแล้วก็ในวันนั้นนะครับเราสามารถเดินทางกี่รอบกี่เที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าข้อเสียก็คือในยูเรลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจองยากนะครับเหมือนกับว่าโควต้าของยูเรลเนี่ยจะได้น้อยนะฮะค่อนข้างเต็มเร็วมากเลยบางทีเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่ามีตั๋วแต่พอเราลองคลิกเข้าไปจองเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตั๋วแล้วนะครับตั๋วเต็มไปแล้วนะครับแอปสำหรับที่ผมไว้จองตั๋วรถไฟตู้นอนนะครับก็คือแอปนี้ครับ OBB นะครับจิ้มเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นตั๋วของผมนะครับเดินทางจากมิวนิกไปถึงบูดาเปสต์นะครับเขาบอกว่าอันนี้จะ depart from platform 11นะครับ platform 11แล้วก็เป็นขบวน Euronight 463นะครับเป็น second class coach น่าจะเป็นคันที่เนาะ262แล้วก็เป็นคูเชตก็คือเตียงนอนนะครับเตียงที่3เตียงที่73อันกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหากันดีกว่าว่าเราจะเจอมั้ยเนี่ยโอเคล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถไฟตู้นอนจากมิวนิกไปบูดาเปสต์จะมีหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูกันเลยต้องเป็นขบวนนี้แน่ๆเลยครับ OBB โอเคเราเจอแล้วครับโค้ชที่262ฮะเป็นกระดาษมืดๆแทบจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขตู้นอนนะครับของเราเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะ73 73อันนี้โอ้โหใช้ปากกาเขียนเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไหนวะอันนี้สินี่ไงนี่ไง73นี่แหละนี่ของเราครับตู้นอนก็จะเป็นอย่างที่เห็นอันนี้ครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแบบ couch 6เตียงนะครับต่อ1ตู้ครับตอน1 compartment ของเรา73น่าจะเป็นอันกลางอันนี้แต่เขายังไม่เอาลงเลยอ่ะหรือว่ามันไม่มีก็เลยเป็นอันล่างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเจ้าหน้าที่ก่อนฮะมีสแน็คให้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตอุ้ยชิ้นเบิ่มเลยมีน้ำด้วยมีหมอนมีผ้าห่มพร้อมเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับขึ้นมาอยู่เตียงบนแล้วน่าจะเป็นเตียงบนนะครับแค่นั่งคุกเข่าหัวก็โดนผนังโดนเพดานข้างบนแล้วนะสูงมากเลยครับเราก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องปูผ้าปูที่นอนเองนะครับแต่เราจะปูยังไงเนี่ยอยู่ซะสูงขนาดนี้โอเคครับหลังจากที่พยายามอยู่พักใหญ่นะเราก็ปูผ้าปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับก็อยากจะให้เป็นทริคไว้นะครับถ้าใครที่จะต้องจองตั๋วรถนอนนะครับให้จองเตียงล่างนะครับอย่าจองเตียงบนนะฮะหรือเตียงกลางล่างเท่านั้นนะฮะนักกีเจ้าหน้าที่เพิ่งมาตรวจตั๋วนะครับเขาบอกว่าให้เอาพาสปอร์ต
กระเป๋าตังค์มือถือเอกสารสำคัญเอาไว้ใต้เตียงนะครับเพราะว่ามีขโมยนะฮะแล้วก็ต้องล็อกประตูคอมพาร์ตเมนต์ด้วยตอนนี้ก็ลงล็อกแล้วนะครับพอดีตัวเลยก็คือแบบว่าถ้าเหวี่ยงแขนนี้อาจจะนอนตกเตียงได้นะดูสภาพนะครับเรามีผู้ร่วมเดินทางอีก3คนนะครับนะฮะก็จริงๆมันได้6คนนะแต่ผมว่า6คนแน่นไปนะแค่4คนก็แน่นแล้วอะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงนะครับเรารถไฟกำลังผ่านที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแล้วครับก็เขามีมื้อเช้าให้ด้วยเป็นกาแฟนะครับแล้วก็เป็นขนมเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งต่อไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับ ไปยังกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนี่ก็จะเป็นสภาพในตู้นอนนะครับ เป็นแบบนี้นะตอนนี้รถไฟของเราก็มาถึงกันที่บูดาเปสต์แล้วนะครับบูดาเปสต์ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตอนพิเศษของ Roam the World นะครับในตอนนี้ผมจะมารีวิวสภาพชีวิตแล้วก็การนั่งรถไฟตู้นอนนะครับแบบสลีปเปอร์นะครับในยุโรปกันนะครับตอนนี้2ทุ่มนะฮะผมเที่ยวมาทั้งวันเลยเหงื่อออกนะฮะเดินจนแบบโอ้โหถุงเท้านี่ไม่กล้าถอดแน่นอนนะตอนนี้คือกำลังรอขึ้นรถไฟประมาณ2ทุ่ม40นะครับคำถามมี2ข้อข้อที่1คือจะไปรอที่ไหนนะที่มันดูแล้วสะอาดสะอ้านปลอดภัยนะข้อที่2คือแล้วเราจะอาบน้ำที่ไหนตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าสถานีบูดาเปสต์เคราตินะฮะคล้ายๆกับหัวลำโพงบ้านเรานะครับเรามาดูกันครับว่าผมจะตอบคำถาม2ข้อนี้ได้ยังไงฮะไปดูกันสำหรับคำถามแรกนะครับว่าจะไปนั่งรอที่ไหนเนี่ยก็อ้างอิงจากเว็บนี้นะครับผมก็เห็นว่ามีข้อมูลที่บอกว่ามีนะครับ First Class and Business Lounge นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ Lounge นะครับก่อนการเดินทางได้ถ้าคุณมีตั๋ว First Class International นะครับจากบูดาเปสต์หรือSleeping Berth นะครับ Sleeping Car Berth ซึ่งผมก็น่าจะอยู่ในแคตตาก็อนี้นะครับหรือถ้ามี First Class Interrail หรือ Eurail นะครับก็ได้นะครับถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณสามารถจ่ายนะครับประมาณ 2,990 ฟลอรินนะครับหรือประมาณ 7.5 ยูโรในการเข้าไปใช้บริการ4ชั่วโมงครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวของผมจะใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องลองเข้าไปถามกันดูครับฮัลโหล Is it close? Is it close now? No, just ticket Oh, just wonder if I have this ticket, is it available? This is a second class. But it's a night train? Sleeper train?But yeah, but that no problem. If it's not available, it's okay. No, no, no. Just a question. You alone in a cushion in a sleeping car? Yes. Okay. Take a seat, please. Oh, thank you. ก็สรุปว่าได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิง2ท่านนี้เขาใจดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นความคาดเคลื่อนในการสื่อสารหรือเปล่ายังไงถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ใช้รถไฟตู้นอนนะครับลองเข้าไปถามดูให้หน่อยนะว่าสามารถเข้าไปใช้ Lounge ได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับบริการให้เราฟรีเลยหรือถ้าเราอยากจะทานอะไรที่มันจริงจังขึ้นเช่นพวกเบียร์พวกอาหารนะฮะก็จะสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้นะครับครับตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนแล้วนะครับเป็นประเภทสลิปเปอร์แบบ3เตียงต่อ1คอมพาร์ทเมนต์นะครับคือรู้สึกได้เลยว่าเตียงกว้างกว่าแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนให้แล้วก็มีสเปซเยอะกว่าคือรู้สึกเลยว่ามันดีกว่า
แบบคูเชตที่เรานั่งมานะครับตอนขามาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบสลิปเปอร์1เตียงนะครับหรูหราเชี่ยวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบสลิปเปอร์2เตียงนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะไม่โชคดีเรื่องห้องอาบน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพนักงานแล้วเขาบอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้พนักงานเขาแจ้งมาว่าสิ่งเดียวที่จะเป็นใช้ล้างได้ก็คือตรงนี้ครับเปิดมาจะเป็นอ่างล้างหน้าเล็กๆนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับตู้นะครับข้างในเปิดมาเป็นน้ำแล้วก็เป็นสแน็คเล็กๆน้อยๆนะน่าจะแบบเราเนี่ยก็คงต้องล้างตรงนี้เลยครับคงต้องใช้ท่าไม่ตายนะครับตัวนี้ทิชชู่เปียกช่วยชีวิตแล้วก็เขาให้สบู่มา1ก้อนนะครับผมเดาว่าตรงนี้น่าจะใช้ล้างเท้าได้มั้งเพื่อสุขภาพจมูกที่ดีนะครับของผู้ร่วมเดินทางผมขอล้างเท้าก่อนละกันนะสรุปก็คือด้วยความเกรงใจนะครับแล้วก็เราเป็นคนไทยใจงามนะครับคนไทยเรามักจะถือว่าเท้าเนี่ยเป็นของที่อยู่ที่ต่ำนะก็เลยไม่กล้าล้างเขาแจกเป็นผ้าเย็นครับกลิ่นเลมอนก็เลยว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้แหละมาเช็ดเท้าแทนนะชีวิตลำบากเหลือเกินจะมาทำไมเนี่ยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอาหารเช้านะครับก็คือการนอนตู้นอนแบบ sleeper train นี่ก็จะได้อาหารเช้าด้วยเขาบอกว่าสามารถเลือกได้7อย่างจากในลิสต์ทั้งหมดนะครับก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีพวกแบบขนมปังแยมเนยนูเทลล่าอะไรพวกนี้ครับก็ติ๊กไปได้7อย่างครับถ้าติ๊กเกินเขาก็คิดอย่างละ1ยูโรครับในส่วนของอาหารเช้านี้เรามาเลือกกันดีกว่าครับแน่นอนเลยคือเราเป็นสายโปรตีนนะฮะแฮมปาปิก้าซาลามี่เอาชีสนิปพ็อกพาเทนี่คืออะไรไม่รู้เอา3อย่างแล้วก็อะไรดีขนมปังหน่อยฮะ4แล้วก็กาแฟลองคอฟฟี่นี่น่าจะเป็นกาแฟดำอย่างที่5แล้วก็เป็นน้ำส้มแล้วกันเนาะ6และไปสายเนื้อและโปรตีนให้หมดฮะเป็นชีสแล้วกัน7อย่างทรัฟเฟิลชีสไม่รู้เป็นไงนะกินได้หรือเปล่าตอนนี้รถไฟขยับตัวแล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าทางห้องนี้จะมีผมแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไฟหัวเตียงก็ใช้ไม่ได้ด้วยก็ให้รีวิวประสบการณ์การขึ้นรถไฟถึงณบัดนี้นะฮะคือห้องน้ำเนี่ยอันเนี้ยผมเจอปัญหาหลายรอบแล้วกับการนอนตู้นอนนะฮะอันเนี้ยถ้าเราสามารถอาบที่โรงแรมได้อาบไปก่อนเลยถ้าไม่ได้เนี่ยหาแผ่สำรองฮะลองหาพวกทิชชู่เปียกที่มันเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆที่มันแบบว่าทำมาสำหรับการอาบน้ำเลยครับอันนั้นน่าจะโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วครับไฟหัวเตียงเนี่ยจะใช้การได้เมื่อไฟของคอมพาร์ทเมนต์ดับลงก่อนนะตรงนี้ครับจะใช้ปิดไฟของคอมพาร์ทเมนต์นะครับเมื่อเทียบอาหารเช้าของตู้สลิปเปอร์นะครับกับคูเชตที่เรานั่งมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบบสลิปเปอร์เนี่ยดีกว่ากันมากๆเลยทีเดียวครับการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรปนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆข้อดีของตู้นอนนะครับก็คือประหยัดเงินมากกว่าเครื่องบินนะฮะแถมสถานีส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ใจกลางเมืองเลยไม่ต้องต่อรถนะฮะจากสนามบินเข้ามาในเมืองแถมยังไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยเพราะว่าเราสามารถนอนพักผ่อนได้แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็สามารถลุยเที่ยวต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ Roam the World ตอนพิเศษนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนตอนหน้านะครับเราจะไปตะลุยบูดาเปสต์กันแบบ2วันเต็มๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ